สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆคนทั้งท่านคณะกรรมการคณาจารย์เพื่อนนักเรียนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะคะดิฉันเด็กหญิงแพทย์สนามเจริญพานิชเป็นผู้กำกับฝ่ายเสียงค่ะวันนี้จะเป็นตัวแทนมาพูดของข้อม3ข้อ2ค่ะอยากจะทราบว่าทำไมเราถึงมีแรงบันดาลใจที่เลือกหัวข้อเรื่องนี้ขึ้นมาเลือกการแสดงเรื่องเมย์ไนท์ฟอร์เอเวอร์สำหรับเมย์ไนท์นะคะค่านิยมของเรื่องเมย์ไนท์ก็คือวินัยใช่ไหมคะที่เลือกเรื่องเมย์ไนท์เนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวสำหรับนักเรียนโรงเรียนเราค่ะเพราะว่ากิจกรรมในเรื่องเมย์ไนท์ก็เป็นช่วงกีฬาสีซึ่งโรงเรียนเราก็ได้มีการจัดกีฬาสีทุกปีซึ่งคิดว่าคนดูหลายๆคนก็จะสามารถซึมซับข้อคิดหรืออะไรหลายๆอย่างได้ดีค่ะมีอะไรที่อยากจะบอกผู้ชมไหมคะเพราะแบบการแสดงของเราจะมีความพิเศษน่าตื่นเต้นน่าติดตามอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องขอให้ผู้ชมตั้งใจดูค่ะคือเราตั้งใจกันมากๆอยากให้ผู้ชมได้รับความสนุกความบันเทิงแล้วก็ความพึงพอใจหลังจากดูเสร็จและที่สำคัญก็คืออยากให้น้องๆม.1 ม.2 ทุกๆคนที่มาดูในวันนี้นะคะนำดูพวกเราเป็นแบบอย่างแล้วก็นำไปปรับใช้ในปีถัดไปค่ะก็ขอให้สนุกนะคะขอบคุณค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญรับชมการแสดงของห้องม.3 รับ2เรื่องเมย์ไนท์ฟอร์เอเวอร์ได้เลยค่ะทุกอย่างมีระดับชั้นของมันมีสูงมีต่ำมีหลายแบบอย่างโรงเรียนนี้ก็เหมือนกันยิ่งช่วงกีฬาสีแบ่งเป็นฐานระดับต่างโคตรชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กหรือชอบพูดจาด้วยภาษาของตัวเองไม่มีใครฟังรู้เรื่องพวกอันธพาลวันนั้นไม่ทำอะไรเอาแต่แกล้งชาวบ้านเมื่อเรากีฬาบ้าและเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและผู้คนหน้าตาดีที่เด่นที่สุดในโรงเรียนนี้ก็คือพวกตัวท็อปป๊อปสุดในโรงเรียนผู้ชื่อบ่อยใครๆก็รู้จักและคนที่อยู่จุดสูงสุดของโรงเรียนนี้ก็คือพี่เฟรมประธานสีดำปีนี้เขาเพิ่งดันฟิวชั่นระหว่างคนหน้าตาดีนักกีฬาและก็ตัวท็อปส่วนคนที่อยู่ต่ำสุดจนเหมือนไม่มีฐานะจริงได้แต่ว่าลูกเล่นกันลำบากก็คือพวกไร้ตัวตนอย่างผมนี่แหละแต่โรงเรียนนี้ก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะใช่แล้วเชิญซื้อนิ้งว่าที่ประธานสีดำปีหน้าแต่เรื่องที่แย่ๆก็ยังไม่หมดไปเพราะยังเมย์ที่ไม่ใช่ทั้งเมย์นี่ไม่ใช่ทั้งเมย์เนิร์ดไม่ใช่ทั้งเมย์ทอมแต่กลับเป็นเมย์ไหนก็ไม่รู้แถมยังมีฐานะร้ายตัวตนเหมือนผมอีกเอาตัวที่ผมว่าเพศมินค่ะเฮ้ยนี่เธอชอบพี่เฟย์ป่ะดีเนี่ย
ไหนชอบมิ้งมานานแล้วอ่ะมิ้งน่า
ารักนิสัยดีมิ้งอ้วนเราชอบคนอ้วนกันมิ้งก็อ่านการ์ตูนของเราด้วยไหมรับรองว่าไม่แย่หรอกครับพี่แดงแม่ของว่าเนี่ยแล้วก็ชอบด้วยที่พานำเราก็ซ้อมแต่ไม่ได้ชอบของอ่ะเรื่องความเฮ้ยเมย์เราคงหมดหวังแล้วอ่ะแต่แกต้องเป็นแฟนพิเศษพี่ดาไหมสู้ๆคือตอนเนี้ยเราเครียดมากเลยคือพี่เขาชวนเราไปวิ่งอ่ะคือถ้าพี่เขาชอบแกจริงอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาทางอยู่กับแกได้แหละดูอย่างเราดิยังอยู่กับแกได้เลยเราไม่ได้เครียดนะคือเราไม่รู้จะแต่งหน้ายังไงอ่ะที่ทั้งนี้เหรอไม่ต้องเครียดหรอกเว้ยแกไม่ต้องแต่งหน้าหรอกแกยิ้มอ่ะแกน่ารักแล้วเฮ้ยแกเป็นเมย์ไหนดิอ้าวทำไมอ่ะก็เป็นเมย์เฟรมไงOh,
รื่องแค่นี้เองดูนะเห็นไหมแค่นี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วเมย์เรื่องวิ่งอ่ะถ้าพรุ่งนี้ที่เราชนะพี่จะขอเราไปแข่งต่อนะวันนี้กำลังกีฬาสีแต่โรงเรียนของเราก็ยังเหมือนเดิมต้องมีทางน้องๆตะกายอยู่เหมือนเดิมทั้งเด็กเนิร์ดอันธพาลหน้าตาดีกีฬาตัวท็อปแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่พูดชื่อไปก็ไม่มีใครรู้จักเธอไม่ใช่อันธพาลไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้เป็นหญิงไม่ใช่พวกเด็กเนิร์ดทั้งไม่ใช่พวกตัวท็อปอีกถ้าจะทำมันดีแล้วเธอก็คงอยู่ในการรอในของนั้นแต่เธออะมันมีโดนใจซุปเปอร์เซียร์อย่างพี่เฟย์แล้วแบบเนี้ยพวกไอ้พวกตอนอย่างผมก็คงต้องเจียมเวลาหัวไปถูกแล้วคนจะไปฟ้าสูงๆยังไงก็ควรคนถังนอนสูงๆอย่างพี่เฟย์ส่วนผมแค่ได้ว่าลูกเมย์ก็มีความสุขแล้วสุขอะไรอะเฮ้ยเมย์แล้วเปลี่ยนเรื่องอาชีพเป็นข้าวผัดหมูยประมาณอย่างเดียวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวล่ะที่ช็อตเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าพี่ใช่ป่ะเรื่องของเนี้ยเชื่อตัวเองเชื่อใจตัวเองถูกแล้วค่ะโอเคครับฟองพี่มาละคู่เราไม่มีมีวินัยต่อส่วนรวมมีวินัยต่อผู้อื่นมันไม่ยากอะไรเลยขอบคุณมากค่ะน้องนักเรียนวันนี้ผมขอขอบคุณมากครับก็วันนี้เนี่ยก็จะเรียกว่าต้องขอขอบคุณท่านทุกคนจริงๆงานกีฬาสีวันนี้เนี่ยจะจบตรงไม่ได้เลยถ้าไม่มีความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็ความรับผิดชอบงานนี้เนี่ยจะทำได้ผมไม่ได้เลยถ้าไม่มีวินัยวินัยเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านและทำให้สังคมเป็นสุขด้วยนะทุกคนก็ต้องช่วยๆกันหน่อยนะที่พูดเนี่ยผมไม่ได้หงุดหงิดแต่ผมพูดเพื่อจะได้พัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนะวันนี้ผมก็ขอปิดกีฬาสีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ